สวัสดีครับในแพทย์กลวัฒน์เหล่าเจศรีนะครับศัลยแพทย์ตกแต่งและผู้บริหารประจำ DAK Plastic Surgery นะครับวันนี้ก็วันพุธกลางสัปดาห์นะครับวันนี้อยู่ในสตูดิโอเนาะไม่ได้ออกไปต่างจังหวัดที่ไหนนะครับก็เลยมีเวลาทำคอนเทนต์ที่ใช้ภาพใช้แสงสีเสียงประกอบได้เต็มรูปแบบหน่อยนะครับเนาะก็พอดีมีคนไข้นะครับมาปรึกษานะครับเรื่องร่องน้ำตานะครับเนาะศัลยกรรมแก้ไขร่องน้ำตาด้วยซิลิโคนนะครับก็เลยอยากจะมาเล่าเรื่องพวกนี้ให้ฟังนะครับว่าที่ DAK ทำไหมถ้าทำเราจะทำในกรณีไหนบ้างนะครับภาษาอังกฤษคือ Tear Tough Deep Surgery Using Orbital Limb Implant นะครับเนาะก็ก่อนอื่นอย่าลืมไปกดไลค์กด Subscribe กดสั่นกระดิ่งกดแจ้งเตือนนะครับกดทุกอย่างเท่าที่กดได้ให้กับ DAK Channel ของเราด้วยนะครับเนาะโลโก้สีน้ำตาลทองเป็นสำคัญนะครับเมมเบอร์ Member ก็ 2-3 หมื่นแล้วครับเนาะก็ดีใจจังนะครับเนาะค่อยๆขึ้นไปทีนี้ที่จะเล่าให้ฟังคือ Tear Tough กับถุงน้ำตาไม่เหมือนกัน Tear Tough แปลว่าร่องน้ำตานะครับbaggy eye ก็คือถุงใต้ตานะครับซึ่งคนละอันกันเลยนะครับ tear tough คือร่องน้ำตาตรงนี้นะครับอันนี้คือคิ้วนะครับนี่คือตาด้านซ้ายของคนไข้เนาะจมูกอยู่ทางนี้นะครับเนาะ tear tough คือเส้นสีแดงคือร่องน้ำตาภาษาอังกฤษเรียก tear tough สีม่วงนี่คือถุงใต้ตาโอเคไหมครับเนาะนี่คือคนละตำแหน่งกันส่วนในเส้นสีฟ้าเนี่ยนะครับที่เราเรียกกันตามเกาหลีนะครับที่เราเรียกว่า dolly eye นะครับก็คือยิ้มที่เป็นก้อนตรงนี้ก็คือเป็นส่วนของกล้ามเนื้อorbicularis นะครับเนาะส่วน septal part คือส่วนที่อยู่เหนือหน้าไอ้ septal cartilage ตรงนี้นะครับเนาะสีฟ้าๆโอเคมั้ยอันร่องน้ำตากับถุงใต้ตาคนละอันกันนะครับทีนี้มาดูนะครับดีกรีของความรุนแรงของร่องน้ำตาเป็นยังไงบ้างนะครับก็แบ่งเป็น3คลาสนะครับคลาส1หัวตาอย่างเดียวคลาส2ก็มาครึ่งตาคลาส3คือไปทั้งกระบอกตาเลยนะครับเนาะขอบล่างนะครับเป็นร่องน้ำตาทำให้ดูเหนื่อยล้าดูอ่อนเศร้านะครับในบางรายเนี่ยมันเป็น dark circle หรือเป็นรอยดำๆไปเลยด้วยนะครับโดยเฉพาะอดนอนตาเป็นหมีแพนด้าก็คือลักษณะแบบนี้นั่นเองนะครับคำถามคือร่องน้ำตามันเกิดจากอะไรนะครับคือถ้าเราไม่รู้มันเกิดจากอะไรแล้วเราไปแก้นะครับมันก็แก้ได้ไหมถาวรอย่างเช่นว่าสมมติเรามีร่องน้ำตาใช่ไหมครับคุณแค่ไปเติมฟิลเลอร์มันไม่จบนะครับเพราะว่าอนาโตมีหรือโครงสร้างบางอย่างมันมีปัญหานะครับโครงสร้างดังนี้นะครับเห็นเส้นสีแดง2เส้นนี้ไหมครับอันนี้คือที่เกาะของกล้ามเนื้อรอบกระบอกตาเรียก orbicularis oculi มันจะเกาะ2ส่วนนี้นะครับส่วนบนนะครับเรียก palpebral part ส่วนล่างเราเรียกว่า orbital part นะครับส่วนตรงกลางเป็นไส้ในเราเรียกว่า tear tough ligament นะครับเพราะเนี้ยถ้าเราจะแก้ร่องน้ำตามันต้องคลาย3สิ่งเนี้ยให้มันหลุดออกจากกระดูกก่อนนะครับถ้าฉีดฟิลเลอร์เข้าไปแค่ถมร่องตรงเนี้ยมันไม่หายนะครับเนาะมันแค่มีอาการอยู่ฟิลเลอร์หายไปก็ไม่เหลือแล้วนะครับเนาะอันนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับทรีทเมนต์เราทำอะไรได้บ้างนะครับโอเคเรื่องที่1เราซ้อไอ้รอยติดที่กับกระดูกออกไปให้หมดใช่ไหมครับเนาะเราก็จะมาให้การแก้ไขกันนะครับดังนี้นะครับง่ายสุดก็ใช้ฟิลเลอร์นะครับแต่ก็เป็นเรื่องชั่วคราวเนาะดีขึ้นมาหน่อยก็ใช้แฟตกราฟก็คือดูดไขมันคนไข้ออกมานะครับเนาะจากที่อื่นนะครับแล้วก็มาเติมบริเวณขอบตาล่างนะครับเนาะและอันที่3ที่เราจะพูดถึงในวันนี้คือการใช้แผ่นซิลิโคนขออนุญาตถอดแว่นเนาะไปลองตรงขอบตาล่างเขาเรียก orbital limb implant นะครับแผลก็เข้าทางด้านหางตานี้แผลมันทำตาล่างนะครับเราเข้าทางนี้แล้วก็ใส่อุปกรณ์ที่เป็นซิลิโคนเข้าไปเดี๋ยวผมมีรูปให้ดูนะครับแล้วก็สไตล์ผมคือทำ lower blepharoplasty นะครับคือทำเหมือนทำตาล่างแหละแต่ว่าเอาไขมันรอบกระบอกตานี่แหละเอามาถมในตำแหน่งที่เป็นร่องน้ำตานะครับนี่คือสิ่งที่ผมทำนะครับเป็นส่วนใหญ่เลยนะครับเนาะแต่มันก็จะมีข้อจำกัดที่มันทำได้และข้อจำกัดของซิลิโคนที่มันทำได้และไม่ได้เดี๋ยวเราไปเรียนรู้กันนะครับเนาะทีนี้ไปดูไอ้ implant หรือตัววัสดุที่เขาใส่กันนะครับเนาะอันนี้ตาขวาคนไข้เนาะอันนี้คือ implant ที่เขาใส่เข้าไปนะครับเนาะนี่คือชิ้นซิลิโคนนะครับเนาะอันนี้หลบเส้นประสาทเนาะโค้งหลบเส้นประสาทอันนี้ร่องน้ำตาใช่ไหมครับก็เอาวัสดุไปซุกไว้ orbital limb implant นะครับแล้วก็ยึดด้วยสกรูหรืออาจจะผูกไว้ก็ได้นะครับเนาะให้มันอยู่กับที่นะครับถ้าลูกขยายก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเนาะอันนี้คือทำคัสตอมไมซ์เลยนะครับคือ fit to the patient ก็คือคนไข้คนไหนก็คนนั้นเลยนะครับเสริมขอบตาล่างทั้งอันเลยนะครับเนาะทั้งชิ้นเลยนี่ด้านหน้านะฮะนี่มองจากด้านข้างนะครับคำถามคือข้อบ่งชี้ในการทำ implant หรือใส่เป็นชิ้นแบบเนี้ยมันมีอะไรบ้างนะครับเนาะข้อที่1เลยก็คือมี tear tough deformity ก็คือมีร่องน้ำตาแน่ๆนะครับแล้วก็ไม่มีเนื้อเยื่ออะไรแถวๆนี้เลยนะครับเช่นคนไข้ตาโบไม่มีไขมันในกระบอกตาเลยนะครับเนาะอาจจะต้องใช้วิธีการ
เสริมด้วยการใช้ชิ้นของอิมแพลนต์นะครับนะเพราะตอนใส่ชิ้นอันนี้เข้าไปเนี่ยมันจะต้องซ้อเอาไอ้ตัวเอ็น2อันจำได้ไหมครับที่มีกล้ามเนื้อเกาะ2อันแล้วก็มีเอ็นตรงกลางอันนึงเนี่ยมันต้องซ้ออันนี้ทิ้งถ้าไม่ซ้อเนี่ยยังไงเทียร์ท็อปก็ไม่หายนึกออกมั้ยครับถ้าใส่แค่ชิ้นซิลิโคนเข้าไปยังไงก็ไม่หายก็ต้องคลายตรงนี้ไปก่อนนะครับแล้วข้อที่2ในรายที่เหมาะมากๆก็คือว่าบริเวณใต้ตาเนี่ยกระดูกมันยุบอยู่แล้วนะครับอาจจะเป็นตั้งแต่กำเนิดนะครับหรือแม้กระทั่งอายุมากขึ้นนะครับซึ่งทำให้บริเวณใต้ตาเนี่ยมันหายไปเมื่ออายุมากขึ้นนะครับทั้งส่วนที่ใต้ตาที่เป็นกระดูกมันทรุดไปหายไปเนี่ยก็ต้องเสริมอะไรเข้าไปนะครับอันนั้นก็คือใช้อิมแพลนต์เข้าไปปลูกฝังถ้านึกภาพไม่ออกเดี๋ยวผมเปิดมาให้ดูอันนี้เลยนะครับเนาะนี่ด้านข้างเนาะปกติใช่ไหมครับอันนี้จมูกอันนี้ดวงตาเนาะเห็นว่าใต้ตาเนี่ยมันจะล้ำหน้าตาออกมาหน่อยนึงเห็นไหมครับลูกศรชี้ไปด้านหน้าแต่ถ้าเราอายุมากขึ้นหรือมีบริเวณใต้ตามันจมเข้าไปอยู่แล้วนะครับเป็นเนกาทีฟเวกเตอร์สวนทางกันมาใช่ไหมครับเราจะมานั่งฉีดฟิลเลอร์หรือเราจะมานั่งย้ายไขมันกระบอกตาอย่างนี้ผมทำมันก็ไม่ได้มันก็ต้องใส่ชิ้นอิมแพลนต์เข้าไปเพื่อให้มันนูนออกมาโอเคไหมครับตอนที่ใส่ให้นูนออกมาแล้วก็เผื่อให้มันใส่ตรงขอบตาด้วยทำให้ร่องน้ำตามันหายไปและดีขึ้นได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคนไข้ที่จะเหมาะกับการใช้อิมแพลนต์จริงๆสำหรับผมนะครับคือคนที่มีบริเวณใต้ตาเนี่ยเป็นเนกาทีฟเวกเตอร์คือมันซุดเข้าไปข้างในนะครับเนาะโอเคมาดูเคสสตัดดี้กันก็เคสของผมเนี่ยเบ้าตาปกติกระดูกใต้ตาไม่ได้หายนะครับมีแต่ร่องน้ำตาอย่างเดียวผมก็เลยเซาะร่องเข้าไปนะครับเนาะแล้วก็เซาะร่องผ่านเอ็น2ชิ้นนี้นะครับ probable กับ orbital part แล้วก็แซะเอา tear top ligament ให้หลุดออกจากกระดูกขอบตาด้านนี้นะครับเนาะโอเคไหมครับต้องเซาะที่เกาะกล้ามเนื้อให้หลุดออกไปก่อนนะครับให้โล่งก่อนเลยไปจนถึงตรงนี้เลยนะครับเนาะมาได้แล้วใช่ไหมครับผมก็จะทำการย้ายไขมันในกระบอกตาเนาะอันนี้เป็นตาซ้ายของคนไข้นะครับนี่เราอยู่หัวด้านคิ้วเนาะอันนี้เป็นทางด้านเท้าคนไข้ไปทางนู้นนะครับเนาะผมก็จะดึงเอาไขมันนะครับออกมาเนาะเท่าที่ออกมาได้ไปถมในร่องตรงนี้นะครับซุกเข้าไปตรงนี้นะครับแล้วก็ต้องหาอะไรเย็บนะครับถ้าไม่เย็บมันก็โดนดึงดังกลับไปนะครับเนาะเอาอะไรไปขวางไว้นะครับนี่คือสิ่งที่เราทำข้อดีที่มันเหนือกว่าซิลิโคนก็คือว่ามันเป็นธรรมชาติไม่มีวัสดุสังเคราะห์อยู่ในร่างกายนะครับเนาะข้อด้อยคือคนไข้ก็ต้องมีไขมันใต้ตาประมาณนึงนะครับข้อที่1และข้อที่2คือบริเวณใต้ตาคนไข้เนี่ยกระดูกกระเดือกอะไรของเขาเนี่ยมันไม่ใช่ซุดหรือมันยุบเข้าไปเป็นเนกาทีฟเวกเตอร์อย่างที่เรียนให้ทราบเมื่อกี้ถ้าไม่มี2ข้อนั้นเนี่ยใช้ไขมันใต้ตานี่ได้ก็คือให้มีไขมันตรงนี้ใต้ตาไม่ได้ซุดนะครับใช้ไขมันนี้ได้เลยนะครับแต่ถ้ามีอาจต้องใช้วิธีอื่นก็คือ1ในนั้นคือใช้อิมแพลนต์เข้าไปปลูกถ่ายนะครับเนาะมาดูร่องน้ำตาคนไข้กัน before เนาะ after ก็ดีขึ้นชัดเจนนะครับเนาะ before เนาะอันนี้เกรดคลาส2เลยนะครับเนาะเดี๋ยวหลบตัวนิดนึงนะครับเนาะเอาตัวให้หายไปเลยดีกว่าปึ้งเห็นไหมครับคลาส2เลยนะครับมาถึงครึ่งตานะครับแก้มก็จะดีขึ้นได้นะครับคลาส3ที่คนไข้ผมเองเนาะนี่ก็เป็นคนไข้มาถึงกลางตาแล้วเป็นคลาส2ปฐมแล้วก็เหลือประมาณคลาส1ก็ดีขึ้นเยอะมากๆเลยนะครับโดยที่ไม่ต้องมีวัสดุสังเคราะห์นะครับโอเคเอาตัวผมกลับมาก่อนเรียบร้อยนะครับเนาะก็จะได้เห็นนะครับว่าการแก้ไขเทียร์ทอฟหรือร่องน้ำตาเนี่ยมันก็มีหลายๆวิธีนะครับไม่ว่าจะเป็นฉีดฟิลเลอร์เติมแฟตตัวเองใช่ไหมครับทำตาล่างบวกการย้ายไขมันหรือแม้กระทั่งการใช้ซิลิโคนผ่าเข้าไปฝังไว้เลยนะครับเนาะแต่ว่าข้อดีไม่ใช่ข้อดีข้อบ่งชี้ในการใช้ในแต่ละวิธีมันก็มีนะครับและในเคสที่โครงสร้างปกติเพียงแต่ว่าเป็นเทียร์ทอฟดีฟอร์มิตี้อย่างเดียวนะครับการย้ายไขมันก็เป็นที่ใช้อันดับหนึ่งเลยนะครับเนาะดีที่สุดปลอดภัยที่สุดแต่ถ้าคนไข้ไขมันเบ้าตาก็ไม่มีใช่ไหมครับหรือแม้กระทั่งกระดูกใต้ขอบตาเนี่ยมันสึกหมดเลยนะครับเนาะสุดคือมันสุดเป็นเนกาทีฟเวกเตอร์เนี่ยก็เป็นข้อบ่งชี้ในการใช้ซิลิโคนอิมแพลนต์ได้นะครับเนาะก็เลือกแค่ได้ถูกนะครับวิธีที่ทำให้ถูกนะครับผลลัพธ์ก็จะออกมาดีที่สุดสำหรับคนไข้ไม่ใช่ว่าคนไข้ทุกรายจะไปใส่อิมแพลนต์นะครับแล้วก็ไม่ใช่คนไข้ทุกรายที่จะมาย้ายแฟตย้ายไขมันนะครับก็ต้องดูเป็นหลายๆไปนะครับสำหรับสัปดาห์นี้ก่อนแยกๆกันไปนะครับขออนุญาตฝากนะครับ DRK Collagen Peptide 100% นะครับไว้ให้ในหัวใจพวกเราด้วยนะครับ1ช้อนต่อวันบำรุงผิวพรรณได้ดีมากๆเลยนะครับ 2-3 ช้อนต่อวันบำรุงกระดูกกล้ามเนื้อข้อต่อได้ดีมากๆเช่นกันสำหรับสัปดาห์นี้ประมาณนี้ก่อนนะครับอย่าลืมไปกดไลค์นะครับกดสับสไครป์ด้วยนะครับแล้วก็สั่นกระดิ่งกุ้งๆให้กับทีมงาน DRK ของพวกเราด้วยนะครับแล้วเจอกันในสัปดาห์หน้านะครับสวัสดีครับ